สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจนะครับมาอยู่กับเกม Final Fantasy Tactics ความเดิม EP ที่แล้วเราก็ได้กำจัดเจ้า V-Graf ไปนะครับโหดมากเลยนะแต่เราก็ชนะมาได้นะครับด่านนี้เราก็จะไปสู้กับมาคริสนะครับแล้วก็แอสซาซิน2ตัวนะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าเล่นมาหลายรอบเหมือนกันนะครับยากพอตัวเลยเพราะว่าแอสซาซินมีสกิลสต็อป 100% กับเดท 100% นะก็เราก็จะเอาแบบนี้นะครับแอมซ่าเอเกรสโฮสเลอร์แล้วก็แฮนัทไปโอเคไปลุยกันก็จะเป็นตรงข้างบนหลังคาของปราสาทลิโอวานิสนะครับนี่ไงนั่นคือบาเลนเทนนะครับที่เป็นพ่อเลี้ยงของลาฟาเขาบอกว่าโง่จริงๆนะนี่อะไรกันจะแก้แค้นเพื่อความน่าสงสารกันเหรอทำไมเธอถึงคิดจะทำแบบนี้เธอมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เพราะฉันไม่ใช่หรือไงฉันเอาเธอออกมาจากที่มีขยะนั่นหรือว่าเธอลืมไปแล้วล่ะเขาเป็นคนที่พาลาฟากับมาเล็กออกจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแก้แค้นเพื่อความเมตตาอะไรกันแกเป็นคนเผาหมู่บ้านนี่นะนายเป็นคนฆ่าครอบครัวของฉันโหดมากนะครับบาเลนเทนนี่แค่อยากได้พลังก็เผาหมู่บ้านเลยนะแล้วนายมาบอกว่าแก้แค้นเพื่อความเมตตานั่นมันไม่ยุติธรรมเลยนะแล้วลาฟาก็ชักดาบมาแล้วนะครับจัดการมันเลยความยุติธรรมอะไรแล้วเธอจะฆ่าฉันหรือไงสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนไงวิ่งเข้าไปก็โดนยิงแล้วไม่ทันหรอกฉันเป็นพ่อของเธอนะฉันเลี้ยงดูเธอมาแต่ฉันต้องมาเห็นเธอที่พยายามที่จะฆ่าฉันเหรออย่างจ้องหน้ากันอยู่นะครับเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าร่างกายของเธอสั่นเพราะความกลัวสินะไม่ต้องกลัวไปหรอกมันจะค่อยๆซุดลงไปฮ่า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 รู้สึกว่าเราหัวเราะทุเรศมากนั่นจริงแล้วเหรอมาเล็กนะครับแอบฟังอยู่เดินเข้ามาแล้วที่นายพูดเป็นความจริงเหรอก็จริงนะสิมาเล็กนายก็มาด้วยแล้วมาเล็กพวกแกถูกเนรเทศแล้วล่ะฉันจะฆ่าแกฟันเลยลาฟาฟันเลยหยุดก่อนลาฟาเอาเรียบร้อยมาเล็กมาเล็กมาเล็กนายเป็นไงบ้างปลอดภัยไหมแหลมซ่ามาพอดีนะลาฟามาเล็กแกแหลมซ่าอย่าขยับลาฟาถ้าเธอต้องการจะช่วยมาเล็กแล้วก็เอาหินศักดิ์สิทธิ์มามาเล็กน่าจะมีมันอยู่หามันสิลาฟาค้นแล้วครับเจอด้วยนั่นแหละเอามาให้ฉันเร็วๆเข้าแอสซาซินเข้าไปข้างหลังนะครับจับไอ้บาเลนเทนขึ้นมาเออโอ้โหโยนทิ้งไปเลยนะเรียบร้อยน่าจะตายละในมือของเธอมีหินใช่หรือเปล่าเนี่ยมาคริสเอลโดทำไมนายมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาคริสมาที่นี่ได้ยังไงนะครับราฟาก็เก็บหินศักดิ์สิทธิ์ไว้ละไม่เอามันมาให้ฉันนี่ลาฟาเอามาดูก่อนพวกเขาไม่ใช่มนุษย์นะแล้วแกล่ะเลมซ่าไม่ใช่คนนอกรีดหรือไงฉันไม่เคยขอบใจนายจริงๆนะที่ทำให้ฉันต้องชอบแบบนี้นะขอบคุณมากฉันไม่ต้องการเป็นคนพาลอย่างวอร์เมสที่ทำหรอกนะกรุณาเข้าใจด้วยในตอนนี้ในมือของฉันมีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่และฉันจะถามวอร์เมฟเพื่อที่จะคืนตัวน้องสาวของนายให้แล้วเอลมาอยู่ที่ไหนนะพาตัวเธอกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงเอาหินมาให้ฉันก่อนอย่าให้มันเลยแลมซ่าเชื่อถือไม่ได้นะไม่ฉันไม่ให้นายจะทิ้งเธอหรือไงฉันคิดว่านายจะมาที่นี่เพื่อช่วยตัวเธอทั้งที่รู้ว่าที่นี่มันอันตรายนะดี
ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นคนพาลแต่ว่าซิเลียลิสไปที่แม่เด็กนั่นแล้วก็เอาหินศักดิ์สิทธิ์กลับมาให้ฉันเอาละครับด่านนี้ก็ต้องปกป้องลาฟานะไม่ให้เธอตายนั่นเองนะครับโอเคเริ่มสงครามกันได้เลยเอลโดนะเอลโดขึ้นมาใช้สกิลอะไรบางอย่างกับลาฟานะครับอย่าเป็นอะไรนะโอ้โห90นะส่วนโฮสเลอร์ก็ยืนอยู่ตรงนี้ละกันเฮ้ยยาไปเติมเลือดให้ลาฟานะครับแล้วลาฟาก็จะไปแทงแอสซาซินนะครับแต่ไม่โดนแอสซาซินอีกคนก็ซิเลียนะใช้เหมือนจะใช้แอนติมาใส่แฮนัทของเราโอ้โหใช้2ลูกเลยเหรอแลมซ่าล่ะแลมซ่าก็เราจะไปลบสปีดเจ้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องให้ดูก่อนนะครับว่ามีของอะไรไอ้เจ้าเอลโดนี่ก็มีของธรรมดานะแต่ว่าแอสซาซินนี่ครับมีอักเซสซอรี่เป็นของแรนะครับนี่ไงบาริตกับคนนี้ก็เป็นคัตชิวช่านะเราต้องขโมยมาให้ได้นะครับวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเรามาลบสปีดเจ้าเอลโดกันก่อนได้แค่2นะครับส่วนเอเกียสก็ขึ้นไปขโมยเลยนี่เลย 50% มันต้องได้อยู่แล้วล่ะฉันเชื่อในเอเกียสเรียบร้อยโอ้ยอย่าตกนะส่วนฮานัทก็เดินมาตรงนี้ก่อนละกันครับยังใช้เวทไม่ได้นะถ้าใช้เวทนี่โดนแอนติมาครั้งเดียวตายแต่แบบนี้อาจจะมีหวังรอดนะครับออโต้โพชั่นหน่อยวางใจได้นะใส่พอดีว่าเอาเลือดขวดเล็กที่เติม30กับ70ออกนะครับโพชั่นกับไฮโพชั่นออกใส่แต่ X โพชั่นนะครับก็จะออโต้โพชั่นเป็น X โพชั่นเลยจะได้เปรียบนิดนึงนะครับส่วนโฮสเลอร์ก็มาหลบทางนี้ก่อนแล้วกันเอาเฮ้ยโอ้โหมาหลบผิดนะโดนทั้ง3คนเลยเฮ้ยอย่านะอย่าเป็นอะไรมีออโต้โพชั่นนะครับโฮสเลอร์ก็ยังวางใจได้อยู่ส่วนลาฟาก็ไปหลบมุมนะโอ้โหใช้เวทใส่เราเลยเหรอลาฟาแอสซินใช้ใส่เราด้วยนะครับอีกคนละเฮ้ยอย่าทำอะไรกับฮานัทนะโอ้ยเรียบร้อยครับฮานัทตายไปแล้วนี่เลยเราก็ถือโอกาสนะครับขโมยเลยนะได้อยู่แล้วนะครับ 78% เรียบร้อยโชคดีมากๆเลยเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เวทของลาฟานะความยังรู้สวรรค์ทักษะสวรรค์นั่นเองไม่โดนเลยลาฟาเยี่ยมมากแต่มันไม่โดนอ่ะโอเคเอเกียสก็วิธีผ่านด่านนี้แล้วก็ถ้าเราขโมยเสร็จนะครับก็ดูไม่ใช่ดูสิก็ถ้าเลือดของศัตรูคนไหนก็ได้นะครับถ้าเลือดเหลือประมาณเขานั่งได้นะเราก็จะชนะแล้วไลนิ่งสเต็ปโดนทั้ง2เลยเป็นไงชอบใช้ใส่คนอื่นดีนะยังไม่ตายนะแลมซ่าเซตเรานะเอาโฮสเลอร์ไปยิงแอสซาซินเลยนะครับ
เรียบร้อยชนะแล้วนะฉันรู้แล้วว่าทำไมคริกเลียนกับวิลเลียสถึงแพ้แบบนี้ซีเรียลุสเราหนีกันก่อนเถอะฟังให้ดีนะเลมซ่าถ้านายต้องการหินของพวกเรานายมาที่ปราสาทลิมเบอร์รี่ได้เลยพวกเราจะรออยู่ที่นั่นโอ้เทเลพอร์ตไปแล้วนะครับไปแล้วแชมป์ก็เคล็ดลับก็จะต้องให้เดี๋ยวค่อยบอกเคล็ดลับละกันนะมาลิกเอาไม่มีแล้วหรอบอกเคล็ดลับกันก่อนนะได้เงินมือหนึ่งก็จะให้เอเกียสใส่บาเลตเหมือนกับแอสซาซินที่ใส่เมื่อกี้นะครับที่ได้จากตอนที่เราก่อนที่จะไปปราสาทโอโบนกับเอลมานั่นเองนะเราก็ลิฟของเอลมาไว้เก็บไปใช้แล้วก็มาใส่ให้เอเกียสแล้วก็ส่วนแลมซ่านี่โชคดีนะครับที่ด่านที่เราอยู่หน้าปราสาทลิโอวาเนสเนี่ยเราได้ใส่กันสต็อปให้กับแลมซ่านะกับใส่ให้ฮานัทก็แอสซาซินก็ไม่สามารถสต็อปได้นะครับแต่ก็เฮ้ยไม่แอสซาซินก็ไม่สามารถสต็อปฮานัทกับแลมซ่าได้ส่วนของโฮสเลอร์โฮสเลอร์ได้ใส่เสื้อจูโดนะครับที่ป้องกันสถานะเดทแอสซาซินก็ไม่สามารถเดทแค่โฮสเลอร์ได้กับเอเกียสที่ใส่บาเลตนั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อในเรื่องนี้พี่ชายมองไปข้างล่างนั้นจำได้ไหมเราเคยพูดคุยกันที่นั่นว่าอะไรเนี่ยฉันต้องการไปเที่ยวกับพี่นะตอนที่พวกเราจะไปบ้านที่กอทาน่าเนี่ยหลังสงครามไงล่ะจำได้ไหมพี่ว่าฉันพูดอะไรเหมือนมาเล็กจะตายแล้วมั้งเอลมาแลมซาก็ห่วงเอลมาแล้วนะมีเสียงอะไรแปลกๆนะน่ะอะไรเนี่ยลูกแก้วตอบสนองนะมันตอบสนองกับวิญญาณของเธอน่ะลาฟามันร้องไห้กับวิญญาณของมาลิกวีกราฟก็สิ้นหวังแล้วก็ไม่พอใจถึงเรียกปีศาจบริอัสออกมาแล้วไม่นะลาฟามันจะวิหรือว่ามาลิกจะกลายเป็นปีศาจเป็นไหมอะไรเนี่ยเอาฟื้นนะครับพี่มาเล็กลาฟาฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ฉันดีใจมากเลยเฮ้ยฉันเจ็บแล้วลาฟาน่าจะฟื้นแล้วนะก็กลับมาที่ข้างในปราสาทลิโอวาเนสนะครับมาลิกบอกว่านะครับว่าใครสักคนเรียกฉันฉันไม่รู้เลยฉันไม่เคยได้ยินเสียงนั่นมาเล็กก็บอกอีกว่าเสียงนั่นบอกว่ากลับมาด้วยหัวใจที่ถูกต้องซะลูกแก้วของอิสลูดนะครับที่ให้กับเอลมาแล้วเอลมาโดนลักพาตัวไปแล้วก็ทำตกไว้หินราศีทำไมมาอยู่ที่นี่แลมซ่าโฮมีชื่อของเราด้วยนะไม่คิดว่าพระเจ้าจะสร้างหินศักดิ์สิทธิ์แต่มากไปกว่าปีศาจแล้วลูซิวีจะสร้างด
ินแดนของพวกเขาในโลกใบนี้มาเล็กบอกว่านะครับฉันคิดว่ามันจะหมายถึงใครก็ตามที่ใช้มันจะถูกจัดการด้วยปัญหาเอามาดูศพในที่ตายนะครับโอ้โหดูไม่ได้เลยโอคุเทนยังคงพยายามที่จะจับกลุ่มเบสล่ากาลิซันนะครับโดยการระดมของอัศวินที่ข้างหน้าอะไรสักอย่างอ้าวได้ลาฟ้ามานะกับมาเล็กนะครับโอเคเซฟก่อนนะเรียบร้อยศพนี่เหมือนโดนบดไปเลยนะโดยพลังบางอย่างที่รุนแรงน้องสาวของนายเป็นพวกของพวกเขาใช่ไหมล่ะไม่เธอไม่ใช่เธออยู่ในปราสาทน่าจะอยู่ในปราสาทนี้ละนะแค่ชายไนท์3คนที่อยู่ที่นี่ไม่มีคนอื่นอีกเลยนะฉันได้ฆ่าหนึ่งในนั้นไปด้วยล่ะที่เขากลายเป็นลูซิวีน่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อิสลูธที่ตายข้างในนั้นอ่ะหมายความว่า1ใน3พวกนั้นจับตัวน้องสาวฉันไปแน่นอนบางทีพวกเขาอาจจะต้องกลับมาที่โบสถ์ที่มูราวนะพวกเขาจะต้องทำตามคำสั่งของนักบวชชั้นสูงแล้วคนที่ลักพาตัวน้องสาวของนายไปมันจะต้องไปที่มูราวแน่นอนนายคิดว่างั้นเหรอฉันสงสัยว่านักบวชชั้นสูงนั่นจะต้องรู้ความลับของหินวีกัฟไม่รู้ความลับของหินจนกว่าเขาได้ติดต่อกับปีศาจวอริอัสและฉันคิดว่าอิสลูธก็ตายเพราะการต่อสู้ของลูซิวีแล้วนะแต่หมายความว่าไงเนี่ยความลับที่ควบคุมสงครามนี่ไงมันถูกเสริมสร้างด้วยพลังของโบสถ์ฉันแน่ใจนะว่านักบวชชั้นสูงนั่นต้องทะเยอทะยานมากเลยล่ะแต่การเก็บรวบรวมหินศักดิ์สิทธิ์และก็ใช้ตำนานความกล้าที่จะใช้ประชาชนน่ะนายหมายความว่านักบวชชั้นสูงนั่นเป็นคนควบคุมอยู่สินะใช่แล้วล่ะใครที่เอาตัวน้องสาวของนายไปน่ะฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นวอร์เมฟแล้วนะแล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะฉันคิดว่าน่าจะไปหาเดลิต้าที่เซทาเนียอ๋อคนที่จะมาแทนบารอนกิมที่เป็นหัวหน้าของแบ็กชิปไนท์สินะเดลิต้าเขาเป็นคนที่ควบคุมโบสถ์และชายไนท์แต่เดลิต้าก็น่าจะรู้ความจริงเกี่ยวกับวอร์เมฟแล้วนะเริ่มชาร์ตเตอร์ที่4นะครับ Somebody to Love ใครสักคนที่รักนั่นเองเซทเนียคลัสเตอร์ที่โบสถ์เอ้ยที่โบสถ์ไม่ใช่ที่ปราสาทเซทเนียนะครับออเรนดูนะโอลันเปิดประตูเข้ามาแล้วอ้าวฉันกลับมาแล้วพ่อคุณนายเป็นไงบ้างโอลันโอ้สบายดีเลยแล้วเป็นแนวหน้าได้ยังไงน่ะนายก็รู้นี่มันน่ากลัวจริงๆนะนายต้องดูฉันเป็นตัวอย่างนะดูชื่อเสียงของฉันสิมันสั้นมากฮะชื่อเสียงของพ่อมันเกี่ยวอะไรกับกอร์ทาน่าล่ะทุกคนบอกว่ามันเป็นพ่อที่นายพลคนอื่นๆยังอยู่ที่นี่การให้คำมั่นสัญญาและความจงรักภักดีเป็นหนทางของโอรันดูไงล่ะดูนายพูดอะไรเนี่ยขอโทษพ่อฉันแค่เป็นห่วงไปหน่อยเท่านั้นเองเอาล่ะแล้วนายมีเรื่องอื่นอะไรอีกไหมคริสตัลที่เป็นเหมือนก้อนหินนะพ่อที่ฉันเจอที่กองน่ะอันอื่นก็พบโดยพระคาร์ดินอลในตอนท้ายของสงครามน่ะชายไนก็มีด้วยล่ะแต่พวกเราไม่รู้แผนของเขาในตอนนี้น่ะไม่ต้องห่วงฉันได้ส่งสปายของพวกเราไปที่มูราวแล้วล่ะน่าเสียดายแฮะพวกเราจะต้องพิสูจน์บางอย่างเกี่ยวกับแผนของนักบวชชั้นสูงและต้องไปที่นั่นด้วยล่ะพวกเขาจะต้องมาที่นี่เร็วๆนี้แหละมันจะต้องเป็นสงครามจริงๆแล้วล่ะอ
เอาละครับเราก็ได้เมืองใหม่มานะที่เราจะไปต่อนั่นเองปราสาทเซทาเนียเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับ EP หน้าจะมีอะไรที่ดองโกล่านี้ต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะแล้วถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับเอ้าเรียบร้อยนะครับกลายเป็นเจ้าไก่น้อยเลยนะ